านหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนอูดอูดใจเย็นเย็นวันนี้เด็กๆไปเที่ยวสนามเด็กเล่นกันแต่อูดอูดมาไม่ทันวิ่งตามมาที่หลังเรื่องราวตอนอูดอูดมาถึงแล้วจะเป็นยังไงบ้างมาฟังกันเลยครับเช้าวันหนึ่งณสนามเด็กเล่นคุณครูตาโตพาเด็กๆมาเล่นสนามเด็กเล่นกันเด็กๆฟังครูก่อนจะเล่นนะคะเด็กๆ เวลาเล่นกระดานลื่นอย่าเอาหัวลงนะเอาเท้าลงแล้วรอให้เพื่อนลงมาก่อนอย่าลื่นลงมาใส่เพื่อนนะคะหนูจี๊ดขี่คอสามสีลงไปเลยมิล่ะเมียวได้สิสามสีหนูจี๊ดตัวเบาๆได้เลยเดี๋ยวลงพร้อมกันเลยนะเมียวนี่สามสีหนูจี๊ดครูบอกให้ลงทีละคนนะหนูจี๊ดขอขี่คอหูยาวลงไปได้เลยไหมล่ะหนูจี๊ดตัวเล็กนิดเดียวเองนะไม่กระโดดทับใส่หูยาวแน่ๆเดี๋ยวกลิ้งกันลงมาแล้วถ้าหูยาวทับตัวหนูจี๊ดแล้วก็แย่เลยนะงั้นขี่คอสามสีก็ได้สามสีเป็นแมวสามสีไม่ล้มหรอกนะเมียวโอ้ยพุทโธพุทถังสามสีหนูจี๊ดครูเพิ่งบอกไปว่าให้เพื่อนลงถึงพื้นด้านล่างก่อนแล้วค่อยลงทีละคนเดี๋ยวลงมาทับกันกระดูกกระเดี่ยวหักขึ้นมาจะทำยังไงขอโทษค่ะครูแยกย้ายไปเล่นกันได้เลยครูเกาะกิ่งไม้ดูอยู่ตรงนี้ครูเห็นทุกอย่างนะเอ๊ทำไมอุดอุดไม่มานะอุดอุดชอบเล่นสนามเด็กเล่นจะตายไปนั่นสิทำไมอุดอุดไม่มาเล่นด้วยกันนะสามสีขอลื่นก่อนเลยนะมิรอแล้วล่ะเมียวสามสีรอหนูจี๊ดด้วยอ้าวหูยาวเล่นด้วยคอนเด็กๆเล่นกระดานลื่นกันอย่างสนุกสนานดูนั่นสิใครวิ่งมาแต่ไกลโอ้ยอูดๆวิ่ง4คูณ100เมตรมาเลยเพื่อนๆอูดๆมาแล้วรออูดอูดด้วยอูดอูดกำลังอยากเล่นกระดานลื่นอยู่เลยอูดอูดวิ่งมาถึงก็รีบวิ่งไปที่กระดานลื่นเลยหูยาวลงถึงพื้นแล้วตาหนูจี๊ดลงแล้วนะหนูจี๊ดลงถึงพื้นแล้วหูยาวลงต่อแล้วนะเพื่อนๆอูดอูดขอเล่นด้วยสามสีลงต่อแล้วนะอูดๆมาแล้วเหรออูดๆจะขอขึ้นกระดานลื่นก่อนเลยนะอูดๆรอให้สามสีเล่นให้เสร็จก่อนสามสีอูดๆมาแล้วอูดๆรอก่อนเมียวสามสีระวังอูดๆอย่าพึ่งลงมาอูดไม่รอให้เพื่อนลงมาก่อนโอ้ยอกอีแป้นจะแตกอูดมาสายเราไม่ฟังใครเลยสามสีเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะสามสีเจ็บมากไหมเมียวเมียวเมียวสามสีไม่เป็นไรครูดีนะโดนแค่หางสามสีนะเมียวอูดอ่ะเพิ่งมาช้าแล้วยังเลื่อนลงมาใส่สามสีเขาอีกอูดขอโทษนะอูดมาสายเลยกลัวจะเล่นไม่ทันเพื่อนๆน่ะอูดอีกหน่อยเล่นกระดานลื่นอูดต้องรอให้เพื่อนๆลุกไปก่อนแล้วค่อยลื่นลงมานะคะครับสามสีเป็นอะไรมากไหมอูดขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกแต่สามสีขอไปนั่งพักก่อนนะ
เดี๋ยวอูดอูดจะนั่งเป็นเพื่อนนะเดี๋ยว3 4หายแล้วเราค่อยไปเล่นกันใหม่นะแทนที่จะได้เล่นสนุกอูดอูดกลับต้องมานั่งเป็นเพื่อน3สีฟังเรื่องราวของ3สีและเพื่อนแล้วเด็กๆอย่าลืมทำตามที่คุณครูตาโตบอกนะครับต้องรอให้เพื่อนๆลุกไปจากกระดานลื่นก่อนแล้วเราค่อยลื่นลงมานะครับ